ีนี้ถ้าเราออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับสร้างกล้ามเนื้อถ้าเราขยายใหญ่ตัวเพิ่มมากขึ้นขยายตัวนะครับตัวใหญ่มากขึ้นแล้วก็ต้องรักษาด้วยการกินโปรตีนฮอร์โมนสร้างการเจริญเติบโตให้มากขึ้นผลก็คือเราต้องแบ่งเซลล์เพิ่มขึ้นครับเพื่อรักษาระดับความขนาดของเราใช่ครับเทโลเมียร์ก็จะสั้นลงหางโครโมโซมก็จะสั้นลงเราจึงพบว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นนักเพาะกายอายุไม่ค่อยยืนคนที่อายุยืนเป็นร้อยปีส่วนใหญ่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กๆไม่ได้มีกล้ามเนื้อมากเกินไปทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เลยมีสิทธิ์บ้างนะครับโอเควิตามินดีเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้นะครับวิตามินดีเนี่ยจะช่วยรักษากระดูกระดับแคลเซียมเมื่อกี้ย้อนกลับไปสาร EDTA นะครับละลายโลหะหนักและแคลเซียมออกจากผนังหลอดเลือดแล้วพอหลอดเลือดสะอาดมันดูดซึมแคลเซียมแคลเซียมกลับไปลดภาวะกระดูกพรุนได้ด้วยนะครับในการทำคีเลชันโอเควิตามินดีจะช่วยเพิ่มเรื่องกระดูกแล้วก็เพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนดังนั้นต้องโดนแดดอ่อนๆบ้างในทุกวันนะครับวิตามินดีออกอีกอย่างนึงก็คือรังสี UV ตอนเช้าฤดูร้อนอาจได้ไม่ถึง1ชั่วโมงถ้าหน้าหนาวในต่างประเทศ4ชั่วโมงก็จะพอวิตามินดีนะครับอันสุดท้ายคือการวางท่าทางเพื่อลดความเครียดเราจะมาลดน้ำตาลกันนะครับวิตามินดีนี้ถ้ากินก็ไม่ดีตากผมว่าโดนแดดดีกว่าครับนี่คือท่าของคนนี่นะครับการลดความเครียดทั้งหลายนี่นะครับซึ่งผมเคยยกตัวอย่างว่าความเครียดเนี่ยมันมาพร้อมกับภาวะการที่เราไม่สามารถที่จะคุมจิตใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปดูแลร่างกายด้วยการกำหนดจิตเราได้มันก็จะออกมาภาวะที่เราเครียดให้เราเห็นนะครับกำลังจะหาอยู่นะครับว่าชาร์ตนี้เจอไหมโอเคเอาผ้านิดท่าเดียวแล้วกันนะครับโอเคนี่คือท่าทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาในการเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและลดความเครียดคนเครียดพอกลับบ้านปั๊บก่ายหน้าผากเห็นไหมคนเครียดกลับถึงบ้านปั๊บก็นอนขดตัวเหมือนเป็นเศร้าน้ำตาไหลนี่คือสภาวะเครียดแล้วมันทำให้ร่างกายเนี่ยเล็กลงทำร่างกายให้เล็กลงกอดอกไขว่ห้างนะครับสารพัดอย่างนี้เลยนะครับก้มตัวลงทุกข์ใจทำตัวเล็กลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับชัยชนะไม่ต้องสอนครับทุกชาติเลยเหรียญทองเมื่อไหร่เนี่ยกางแขนทุกทีจริงไหมไม่ต้องสอนเลยทุกชาติคนที่เทสโทสเตอโรนสูงเป็นที่ยอมรับเป็นดาราอย่างนี้ครับโอ้โหฮอร์โมนสร้างความเชื่อมั่นสูงเลยกางแขนทุกทีเลยนะครับเราก็เลยคิดกลับกันว่าถ้าเราวางท่าบ้างล่ะถ้าเราวางท่าแล้วฮอร์โมนจะเปลี่ยนไหมปรากฏว่าเปลี่ยนครับแค่วางท่า2นาทีตามที่เราจะขยายขนาดของรูปร่างเราได้เทสโทสเตอโรนจะเพิ่มขึ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งต้านความเครียดจะลดลงเพราะเราลดความเครียดลงจากการวางท่าที่ถูกต้องดังนั้นท่านี้ขาพาดโต๊ะคนไทยไม่นิยมนี่นะครับแต่จะผ่อนคลายสุดๆลดความเครียดลงง่ายสุดเลยนะครับไม่ใช่เครียดแล้วไปยิ่งห่อตัวก่ายหน้าผากเลิกนะครับวางท่าแบบนี้ก็ได้ครับท่าที่ไม่อำนวยนะครับหรือจะวางท่าแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมยืนขึ้นนะครับเดี๋ยวปรับกล้องผมนิดนึงโอเคเรามีแบบท่าระหว่างข้างหลังกับข้างหน้าเวลาเราสบายตัวนี่เราจะเอามือไปข้างหลังแล้วก็ขยายด้านข้างออกจริงไหม
รู้สึกไหมมันโลกมันใหญ่ขึ้นเราเป็นพื้นที่กว้างมากขึ้นเลยนะครับเปรียบเสมือนสัตว์ที่มันจะมีอาณาเขตของตัวเองที่กว้างกว่าสัตว์ชนิดอื่นที่ห้ามใครเข้าถ้าเรามีพื้นที่ที่กว้างขึ้นมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราปลอดภัยขึ้นจากสิ่งที่กำหนดท่าและทำให้จิตเราลดความเครียดลงตามทันนะครับโอเคสองก็คือยืนแบบโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็มือวางเหมือนทำท่ากำลังจะสั่งแบบนี้นะครับนี่คือท่าที่สองท่าที่สามก็คือเป็นท่าสาวน้อยมหัศจรรย์วันเดอร์วูแมนนะครับแค่นี้เองครับง่ายมากกางขาออกอย่าชิดนะครับแล้วก็วางท่านี้ครับ2นาทีเราเครียดนะครับใช้จุดนี้วางท่าลงให้มันกว้างขึ้นเป็นผู้ชายเหมือนกันครับวางด้านหลังขาไม่ใช่ไขว่ห้างแบบปิดแต่ไขว่ห้างแบบพื้นที่ขยายผู้ชายก็นี่ครับท่าโอบกลางขาแต่ท่าที่ลดความเครียดสุดๆเลยนะครับถ้ามีที่นะครับคือท่านี้คือตัว V ขาพาดไม่มีใครทำได้นอกจากบอสเท่านั้นครับต้องทำที่บ้านใช่ครับเป็นคุณนายที่บ้านนะครับผมจะให้ทุกคนลองว่าจริงไหมยืนขึ้นครับเราจะลองดูว่าเรากินอาหารที่ไม่มีน้ำตาลในวันนี้เลยไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยนะครับเราจะลองขยายพื้นที่นะครับถ้าไม่พอขยับมาข้างๆได้นะครับขยายพื้นที่โอเคนะครับแล้วก็ผมจะให้กางขาออกเล็กน้อยโอเคนะครับแล้วผมจะจับเวลาขอ2นาทีนะครับด้วยการทำรูปตัว V shape เงยหน้าไปเลยครับไม่ก้มหน้าด้วยผมขอ2นาทีดูว่าตามงานวิจัยที่เขาบอกฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนขึ้นคอร์ติซอลลดลงใน2นาทีนั้นมันมีความรู้สึกแบบไหนนะครับผมจะจับเวลาแล้วนะครับหายใจลึกๆครับเพราะพื้นที่เป็นของเราหมดแล้ว V ยิ่งกว้างยิ่งดีนะครับหายใจลึกๆช้าๆหายใจลึกๆช้าๆโอเคพอแล้วครับเป็นไงครับเมื่อยแขนยกมาตั้งนานความรู้สึกอะครับลองถามสัมภาษณ์ดูไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับมันผ่อนคลายนั่งได้เลยครับนั่งได้มันผ่อนคลายแล้วผ่อนคลายมันหายตรงนี้มันจะปวดใช่ไหมมันจะปวดข้างหลังใช่มันจะหายลองความเห็นหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับก็สบายขึ้นนะฮะทีนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าระหว่างท่าทางกับการจินตนาการนี่เราจะควรจะให้สัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะได้ผลมากที่สุดเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยท่าเฉพาะท่าเฉยๆตามงานวิจัยชิ้นนี้นะครับคือไปพบว่าแค่เราฉีกยิ้มอ่ะฝืนยิ้มนะครับยิ้มต่อเนื่อง2นาทีปรากฏว่าความเครียดลดลงจริงๆแปลว่าถ้าเรายิ้มเป็นประจำเราวางท่าโพซิชั่นเพื่อลดความเครียดได้จริงๆอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะลดความเครียดจากท่าทางที่เราวางนะครับส่วนจิตเนี่ยก็มีผลนะครับในช่วงการวางตรงนั้นเนี่ยถ้าเราปกติไม่ได้คิดเรื่องหมกมุ่นกับสิ่งที่เราวางจิตไปอยู่ความเครียดเดิมความผิดหวังเดิมมันจะลดความเครียดลงเองแต่รู้สึกสบายไหมครับใครรู้สึกสบายบ้างโอเคใครรู้สึกเฉยๆบ้างมีบ้างนะครับหายใจทำไมนะลึกขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นใช่ไหมครับที่จริงผมคือในระยะนี้เรามาชิมอาหารเท่านั้นเองแต่ผมต้องการให้เก็บองค์ความรู้นี้ไว้เพราะว่าองค์ความรู้ที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ใช่ opinion หรือความเห็นนะครับเป็นงานวิจัยโอเคถ้าเราสามารถจัดการกับจิตได้เราก็จะจัดการกับน้ำตาลได้และไขมันในหลอดเลือดไ
นี่เราพูดถึงอาหารคีเลชันโลหะหนักยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวไขมันผิดปกติรวมไปถึงแม้กระทั่งจิตถ้าเราลดความเครียดได้นะครับเราชนะได้แน่และอยากจะบอกว่าถ้าเราเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้เราจะชะลอวัยได้ทำไมล่ะครับเพราะว่าพอเราลดความเครียดลงเทโลเมียร์หรือหางโครโมโซมจะสั้นช้าลงใช่ไหมครับพอเราเข้าใจเนี่ยย้อนกลับไปที่ผมเคยบรรยายเรื่องงานวิจัยของการศึกษาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ซานฟรานซิสโกเขาทดลองของประชากรด้วยมนุษย์จริงๆ5ปีเนี่ยทำอยู่4อย่างนะครับหางโครโมโซมหรือเทโลเมียร์มันยาวขึ้นได้นะครับไม่ใช่แค่สั้นช้าลงนะครับการทำ4อย่างของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมทำให้เราเชื่อว่าการทดลองที่เขาเป็นการขยายอายุไขเลยนะครับ10คนเปลี่ยนวิถีชีวิตรวมถึงการทำอะไรบ้างกินอาหารจากพืชเป็นหลักผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดขาวก็คือลดน้ำตาลนั่นเองนะครับหลักการเดียวกันกินไขมันต่ำกินแป้งขัดขาวต่ำออกกำลังกายปานกลาง30นาทีต่อวัน6วันต่อสัปดาห์สังเกตได้ว่าเขาไม่ใช้ออกกำลังกายหนักนะครับแค่ปานกลางแล้วก็ลดความเครียดหนึ่งในนั้นเนี่ยโยคะชี้กงฝึกลมหายใจมีสมาธิเฉพาะที่เราทำเมื่อกี้นี่คือฝึกจิตสมาธิและเสริมด้วยท่าที่เพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดคอร์ติซอลลงถ้าทำกิจกรรมนี้ได้สิ่งที่เขาเจอหน้าทึ่งมากครับผมสรุปเป็นภาพอาหารออกกำลังกายแอโรบิกเน้นแอโรบิกปานกลางเดิน30นาทีต่อวัน6วันต่อสัปดาห์บริหารจัดการความเครียดหนึ่งในนี้ที่เราจัดการเมื่อกี้คือองค์ความรู้วิธีคิดแล้วก็การวางท่า4อันสุดท้ายครับเพิ่มการสนับสนุนทางสังคมทำกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนร่วมกันออกกำลังกายปานกลางบริหารความเครียดและปรึกษาหารือกันยุคนี้มีแล้วครับคือโซเชียลมีเดีย Facebook แต่ว่าบางทีเราเครียดมากขึ้นเราต้องหากลุ่มที่เรามีความสุขขึ้นได้ด้วยนะครับเพื่อนกลุ่มเดียวกันถ้าเรามี4อย่างได้งานวิจัยค้นพบว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทโลเมียร์ของเขายาวขึ้นได้ 10% น่าทึ่งไหมครับเมื่อก่อนเราคิดแต่ว่าแค่ให้มันสั้นช้าได้ก็บุญแล้วกินอาหารอย่างที่เรากินเนี่ยแต่จริงๆแล้วถ้าเราทำได้4อย่างเราจะทำได้ถึงขั้นขยายมันออกไปโอ้สำหรับผมแล้วการที่เทโลเมียร์มันยาวขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนะครับในฐานะคนติดตามข่าวสารเรื่องสุขภาพนะครับเราจึงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเราสามารถไม่ใช่แค่ชะลอวัยแต่เราขยายอายุขัยได้ซึ่งสิ่งที่เราทำมาวันนี้คือกินแล้วก็ความเครียดยังไม่มีออกกำลังกายนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราทำด้วยกันเนี่ยเป็น1ใน4คือ4อันที่4ที่เรามาคุยกันลองมาคิดดูว่าถ้าเราเทโลเมียร์ยาวขึ้นได้มันจะมีความหมายยังไงบ้าง1ขยายอายุไขแน่2เราจะเริ่มย้อนวัยได้หมายถึงว่าหนุ่มสาวขึ้นเพราะส่วนหนึ่งที่เราผิวเหี่ยวลงเกิดปฏิกิริยาไกลเคชันเพราะเราแบ่งเซลล์ได้น้อยลงเพราะหางเทโลเมียร์เราสั้นลงวันที่เรามีเทโลเมียร์ยาวขึ้นได้การแบ่งเซลล์ของเราฟื้นตัวได้นั่นหมายถึงว่าเรามีโอกาสย้อนวัยได้แต่มันยากครับทำ4อย่างทำเป็นประจำยกเว้นว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งเหล่านี้เราก็มีโอกาสที่จะชะลอวัยและขยายอายุไขได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเอาล่ะวันนี้เราก็มาชิมอาหารเพราะเป็นเทศกาลตรุษจีนยิ่งเราคุยกันเรื่องการขยายอายุไขกันแบบนี้ก็ยิ่งเป็นมงคลสำหรับเราโดยตรงนะครับเดือนกุมภาพันธ์จะมีชิมอาหาร2ครั้งนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปลงชื่อก่อนเป็นครั้งแรกปกติผมจะไม่จองในคลาสนะครับโทรศัพท์อย่างเดียวให้จองได้1รุ่นเพราะเนื่องจากเป็นวัน
เทศกาลเดือนแห่งความรักนะครับเราจึงมี2รุ่นเฉพาะแล้วมีเมนูพิเศษส่วนออกอากาศอีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวจัดให้อีกวันนึงนะครับแต่ว่าพอเราทำ4อย่างและลดความเครียดได้นี่ครับมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากงานวิจัยค้นพบว่า5ปีคนมีเทโลเมียร์ยาวขึ้นหางโครโมโซมยาวขึ้นได้ปรากฏว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเทโลเมียร์สั้นลงไปในรอบ5ปี 3% และพบว่าปกติแล้วใครๆก็ลดลงทั้งนั้นยกเว้นทำ4อย่างเมื่อสักครู่นี้แต่เรามีมากกว่านั้นอีกเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวนี้เรารู้จักล้างพิษพอล้างพิษเสร็จเนี่ยการแบ่งเซลล์ก็จะน้อยลงเพราะความเสียหายมันลดลงจากโลหะหนักจริงไหมครับเรามีการขับพิษในลำไส้เรามีการขับพิษทางหลอดเลือดจากคีเลชันเรามีการขับพิษจากการสระผมดึงสารพิษออกก็จะลดการอักเสบไปโดยปริยายการแบ่งเซลล์ที่เคยต้องแบ่งเซลล์เพราะกินน้ำตาลมากยาฆ่าแมลงมากโลหะหนักมากนะครับแล้วก็กินไขมันผิดมากพอเราตัดทิ้งไปการอักเสบลดลงสิ่งที่ยาวขึ้นก็จะลดช้าลงอีกนั่นก็คือระบบการขับพิษด้วยทั้งรอบด้านเพราะพิษน้อยลงปั๊บสิ่งที่เราต้องแบ่งเซลล์มันก็จะลดลงไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นเรามาสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ได้พึ่งแต่การรักษาด้วยการกินยาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เรากำลังก้าวเข้ามาถึงการเอาชนะอายุขัยด้วยภูมิปัญญาและข้อมูลจากงานวิจัยนะครับตอนเราเกิดนะครับหางเทโลเมียร์มันจะยาวเงี้ยครับยาวเฟื้อยเลยแล้วก็นี่คือ embryonic stem cell คืออะไรรู้ไหมครับผมกำลังทำงานเรื่อง stem cell อยู่ด้วยนะแล้วก็กำลังเห็นอนาคตจากตรงนี้ด้วยไว้จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีการเก็บตัวอ่อนของเด็กที่คลอดหรือทำกิฟต์ครับเป็น embryonic stem cell เขาก็จริงๆในทางศีลธรรมเขาไม่เอามาใช้แต่ stem cell จากรกเด็กทารกแล้วก็จากสายสะดือตอนนี้ลูกของคนที่มีเงินเนี่ยเก็บเป็นธนาคารเอาไว้ใช้ในวันหน้ารวมถึงเลือดจากสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะว่ามันสามารถเก็บตอนที่มันเทโลเมียร์ยาวอย่างนั้นได้สมบูรณ์เป็นเซลล์ของเราพอเราอายุมากเอามาใช้ได้ตอนนี้ท่านที่ผมทราบมีแห่งหนึ่งได้มาตรฐานมากเลยนะครับมีคนเก็บนับหมื่นรายไม่น่าเชื่อนะครับคนไทยมีความรู้ความเข้าใจได้มากขนาดนี้ถามว่าสเต็มเซลล์ทำอะไรบ้างสเต็มเซลล์ในวงการธุรกิจในประเทศไทยสกปรกและอำมหิตมาก